รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตบรอดคาสต์จำกัดเสนอสนับสนุนรายการโดยบริษัท TTT Global Chemical จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับหนิงแล้วนะวันนี้หนิงจะพาคุณผู้ชมมาบรรยากาศร้อนๆก็ต้องไปเล่นน้ำกันค่ะและหนิงก็มาถึงอุดรมาเที่ยวเรียบร้อยกับอุดร Water World นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าหนิงจะเล่นอะไรกันบ้างตามหนิงไปเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท TTT Global Chemical จำกัดมหาชนคุณผู้ชมคะบ่ายๆแบบนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะพาคุณผู้ชมมาลุยอีกแอคทิวิตี้นึงในยามบ่ายแบบนี้นะน้ำกำลังเย็นอุณหภูมิกำลังได้เพราะฉะนั้นแล้วไปเล่นของเล่นสนุกๆกันดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้หนิงนัดสาวสวยอีกหนึ่งสาวมาร่วมสนุกกับหนิงด้วยอยู่ด้านหลังแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราเรียกสาวสวยของเราดีกว่าสาวคนนี้เก่งมากเขาได้รางวัลมาแล้วด้วยในการแข่งขันชิงแชมป์เพราะฉะนั้นไปเจอสาวสวยของเราเลยดีกว่าค่ะโอ้โหมาแล้วสาวสวยของเราค่ะพี่ชายนั่นเองที่วันนี้จะมาพาเราไปขี่เจ็ตสกีกันครั้งแรกเลยค่ะพี่ชายขาที่จะได้มาเล่นต้องเตรียมตัวอะไรยังไงก่อนคะอ๋อไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะคะค่ะชูชีพแน่นหนาถาวรเอาแน่นแน่นเอาแน่นแน่นนะจ๊ะอย่ามาใส่หลวงโคหัวหลุดนะคะแน่นแน่นค่ะแน่นแน่นค่ะจริงๆแล้วเจ็ตสกีแบบที่เราขับเรียกว่าซีดูสปาร์กนะคะซีดูสปาร์กความแรงก็จะไม่แรงมากสำหรับแบบเด็กแรกเริ่มเด็กกำลังเดินค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วที่นี่มีหลายประเภทที่แนะนำเป็นเจ็ตสกีแบบนั่งก่อนแบบนั่งก่อนใช่ค่ะอย่าไปยืนนะจ๊ะเบสิกค่ะใช่คือมันมีเจ็ตสกีแบบยืนค่ะต้องใช้เทคนิคการทรงตัวนิดนึงอ๋อเพราะฉันเอาง่ายๆไปก่อนแบบนั่งก่อนถูกเออนี่ไงคือจริงๆแล้วจะหล่นน้ำน้อยจะไม่ค่อยคือบางคนห่วงสวยไงอุ๊ยจะหล่นหรือเปล่าขับช้าๆชิวๆได้ก็แบบชมวิวได้ใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อุดรอยู่อุดรก็จริงแต่ว่าอุดรเขามีบึงมีน้ำมีสวนน้ำแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาเหยียบถิ่นนี้อุดรวอเตอร์เวิลด์เราก็ต้องเล่นแน่เพราะฉะนั้นจะเริ่มเล่นกันแล้วเจ็ตสกีแล้วอย่างนี้มีให้เลือกเยอะมากเริ่มเล่นแบบนี้หนิงควรเล่นอะไรก่อนจ๊ะพี่สายจ๋าจริงๆมันมีหลายอย่างมากแต่จริงๆถามว่าคนฝึกใหม่อ่ะได้ทุกชิ้นเลยทุกชิ้นเมื่อกี้หนิงเห็นเขาโชว์ไฟบอร์ดไฟบอร์ดใช่ไหมคะเหมือนที่เราดูในหนังเล่นได้ไหมหนูอ่ะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเราจะมีเทรนเนอร์ฝึกให้ก่อนในเบื้องต้นแบบอาจจะไม่ยังไม่เล่นท่ายากแล้วก็แบบฝึกการทรงตัวเวกบอร์ดน้องหมิงก็สามารถฝึกได้นะคะที่เขานั่งกันไปเมื่อกี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะยืนไปโอ้โหยืนไปด้วยเป็นไงล่ะจ๊ะเวกบอร์ดใช้เจ็ตสกีล่างอ๋อก็คือมันก็จะแมนนวลกว่าไม่ต้องไปกลัวถ้าตกอย่างนี้มีคนรับหนูไหมคะมีใช่ไหมคะมีชูชีพพยุงอ๋อหมายถึงว่าถ้าเล่นเบกๆอยู่ตกไปยังไงเจ๊ก็รับอยู่แล้วเออลำนั้นเราก็ขึ้นมาได้นี่ไงถ้าแนะนำเดี๋ยวเบื้องต้นเราขอเริ่มเป็นเจ็ตสกีแบบนั่งก่อนอันนี้ก่อนเลยอย่างแรกแล้วชูชีพพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นรออะไรคะอุณหภูมิน้ำก็ได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวตามไปดูพี่สาวแสนสวยของหนูเขาจะพาไปล่องเรือกันค่ะขี่เจ็ตกันแบบสวยๆกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวออกกันเลยดีกว่าค่ะเช็คสูงเลยค่ะน้องหมิงนั่งขึ้นเลยใช่ไหมคะน้องนั่งก่อนโอเคเป็นบุญของเราเนี่ยได้นั่งสาวสวยด้วยและขี่เก่งด้วยเดี๋ยวรอดูท่าพี่ชายนะคะพร้อมยังพร้อมค่ะสูบฉีดดีจริงๆตอนนั้นมีใจเต้นตุ้มๆลุ้นไปด้วยจะต
องไม้ฉันจองไม้คนขี่นี่สติดีมากใช่ค่ะซ้อนกิ๊บยังค่ะเมื่อกี้เล่นแล้วขี่เจ็ตสกีไปแล้วใช่ค่ะถือว่าดีนะคะเพราะว่าออกกำลังกายเนาะขนาดซ้อนเฉยๆนะคุณผู้ชมมันความรู้สึกเหมือนเฟรชอะเพราะว่าเราได้รับลมใช่อยู่ใกล้น้ำละอองน้ำอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเย็นขึ้นมาเหมือนเป็นโอโซนจริงๆแล้วก็ไปลองเล่นหมุนหมุนทางด้านหลังนู้นน่ะที่เป็นสีขาวๆกิ้งกิ้งกิ้งอยู่ด้านในนะคะเขาบอกให้วิ่งเราก็วิ่งเขาบอกให้วิ่งเราก็วิ่งเราก็ไม่รู้วิ่งยังไงนะคะน้ำหล่นกระจัดกระจายเรียกว่าไม่มีความสามารถทางด้านกีฬาเลยเนี่ยค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งที่เราเล่นแล้วกล้วยบินนะคะไม่ใช่กล้วยบินธรรมดาเดี๋ยวคนจะไปดูกล้วยด้วยเราก็เล่นมาแล้วก็เห็นแบบนี้แหละไม่ต้องกลัวเปียกมากเลือกได้บางคนใช่ค่ะก็บอกคนขับค่ะว่าแบบเอาซอฟต์ๆหรือแบบเอามันเอามันๆที่หนูอยากเปียกอยากทำไมใช่พี่ขอจัดหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดให้คนขับจัดให้เลยถูกคนขี่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าตามอัธยาศัยของผู้นั่งใช่ค่ะเอาเร็วเอาช้าเอาสบายหรือว่าจะมาขี่เองแบบนี้ก็ได้เขามีให้เลือกเยอะมากเลยเจสซี่ลำเล็กลำใหญ่โปรเฟชชั่นอลก็เอาใหญ่ไปอย่างนี้เนี่ยยังเป็นแรกเริ่มนะคะเป็นเด็กกำลังเดินเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอดูพี่ชายค่ะแบบนี้ขี่เจสกีมันมีอันตรายอะไรบ้างไหมคะที่เราควรระวังก่อนที่จะเล่นจริงๆแล้วกีฬาทุกประเภทนะคะก็ถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงหมดเลยแต่มันอยู่ที่ผู้เล่นจะต้องมีเซฟตี้มีการแบบระมัดระวังแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวอย่างเช่นแบบเจ็ตสกีเนี่ยถ้ายิ่งแบบนั่งโอกาสที่จะคว่ำน้อยแต่ว่าพอเราเสริมชูชีพเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยถูกค่ะแล้วการขับขี่อะค่ะเราก็จะมีทุ่นให้แบบขับตามทุ่นก็คือจะไม่คือเราจะอธิบายจะมีเทรนเนอร์คอยบอกนะคะว่าไม่ให้ขับสวนเลนสวนทุ่นเขามันจะต้องขับตามกันไปเรื่อยๆคือต้องมาตามทุ่นแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะขึ้นทับย้อนเขานะถูกค่ะมันก็คือก่อนเล่นเราก็จะมีคนแนะนำกติกาการเล่นอยู่แล้วค่ะในแต่ละชิ้นก็จะมีคือการเล่นไม่เหมือนกันก็จะใช่ความเสี่ยงก็แตกต่างกันถูกที่เราบอกไปแล้วข้อควรระวังต่างๆเนาะในเจ็ตสกีแล้วอันด้านหลังนี้เด็กเล่นได้ไหมคะพี่ชายคะเด็กเล่นได้ในบางชิ้นนะคะบางชิ้นใช่ไหมก็คือส่วนมากเลยเป็นสวนสนุกลอยน้ำที่เรามองเห็นด้านหลังเนี่ยเด็กก็จะสามารถปีนป่ายแล้วก็เล่นได้ในหลายๆชิ้นแต่ส่วนของไฮไลท์ตัวหนอนที่เขากระโดดกันอยู่ด้านหลังเราเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดอายุนิดนึงนิดนึงถูกเพราะว่าถามว่ามีอันตรายไหมก็คืออาจจะมีแบบเวลากระโดดอะค่ะถ้าน้องเขาแบบลอยตัวสูงเกินไปแล้วตกลงมาน้องอาจจะแบบจุกหรือลงผิดท่าคือถามว่าเล่นได้ก็เต็มที่ก็แค่จุกเรามีความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งกีดขวางตรงด้านหน้าน้องก็จะตกน้ำแต่ว่าถามว่าจะเจ็บจะจุกจะสนุกแค่ไหนอยู่ที่ท่าลงของแต่ละคนดังนั้นก็คือเก็บคองอเข่าเท้าชิดนี่แบบก็เซฟไปก่อนคองอเข่าเท้าชิดลงยังไงปลอดภัยล้านเปอร์อ่าค่ะก็ไม่จุกหรอกถูกแต่ถ้าถามว่าจุกแล้วบางคนบอกว่าอ้าวทำไมมันแบบจุกจุกมันนะคะมันมันจุกด้วยมันด้วยเอาง่ายๆเอาเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าจะมีใครเล่นอะไรบ้างแล้วก็ยังมีแล้วอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นกันอยู่ตัวนี้คือไฟบอร์ดนะคะเด็กเล่นได้คือถามว่าเล่นได้ไหมจริงๆเด็กเล็กมากเราก็ไม่อยากให้เล่นคือจริงๆมันอยู่ที่ขนาดของไซส์เท้าด้วยอ๋อแต่ละมีขนาดไซส์เท้าคือจริงๆไฟบอร์ดมันจะฟิกค่ะคราวนี้ถ้าเท้าเด็กเล็กมากมันจะหลวมแล้วจะหลุดง่ายถูกมันจะหลุดง่ายดังนั้นก็อยากให้เป็นผู้ใหญ่มากกว่าสักแบบ15ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะคืออย่างน้อยอะค่ะเราก็จะสอนการทรงตัวในเบื้องต้นกับเขาเขาก็จะสามารถทรงตัวบนผิวน้ำก่อนสำหรับฝึกใหม่ๆค่ะเริ่มต้นก็จะไม่ขึ้นสูง คือจะมีแบบเทรนเนอร์เราเนี่ยคอยขับเรือให้ก็คือจะคอยแบบเร่งความเร็วของเจ็ตสกีในความเร็วที่แบบช้าๆก่อนเบาๆซอฟๆให้แบบให้เขาทรงตัวบนผิวน้ำได้ก่อนแล้วพอเกิดเขาเริ่มทรงตัวได้เราก็ค่อยขยับความสูงขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นโปรเฟชชั่นอลก็จะเห็นมีการเล่นท่าแบบถูกค่ะเขาก็จะเล่นท่าได้หลายๆท่ายังไม่มั่นใจพอนะคะฝากแตะไว้ก่อนติดไว้ก่อนไฟวอลนะคะอ่ะและด้านหลังตอนนี้ก็จะมีขี่เจ็ตบรรยากาศตอนนี้กำลังดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะใครก็ตามที่กลัวการเล่นน้ำกลัวว่าไม่ปลอดภัยในลบความคิดนั้นทิ้งไปซะแล้วคุณจะได้พบกับความมันความสนุกแบบเต็มพิกัดที่คนที่เคยเล่นกิจกรรมทางแอคทิวิตี้ทางบนบกเนี่ยไม่เจอแน่นอนไม่มีทางได้แอคทิวิตี้ด้านนี้แน่นอนนะคะกับแอคทิวิตี้ในน้ำกิจกรรมดีๆของพวกเราแบบนี้นะจ๊ะโอ้ยนี่นั่นไงนั่นค่ะน่าจะหนักนะอันนี้
ี้อยู่ที่ท่าลงอันนี้อยู่ที่ท่าลงแล้วก็ความมันนะจ๊ะฝากไว้ด้วยกับแอคทิวิตี้ดีๆแบบนี้นะคะใครที่บอกว่าเคยเล่นแอคทิวิตี้ทางบกมาหมดแล้วเนี่ยมาลองเล่นทางน้ำดูเถอะแล้วจะรู้ว่ามันเป็นความมันใช่ไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนได้กำลังใช่ค่ะเราจะมีความรู้สึกแบบสบายและผ่อนคลายเวลาเราอยู่กับน้ำกีฬาทางน้ำมันมีเสน่ห์มากใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่แน่ๆนะคะถ้าเกิดมาที่นี่อุดรวอเตอร์เวิลด์ฟรีไม่มีค่าเข้าค่ะใครชาวอุดรชาวไหนชาวอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะใช่ค่ะอุดรมีอะไรฟรีอีกเยอะนะฟรีไม่มีค่าเข้านะคะเข้าไปเลยเข้าไปเที่ยวเข้าไปสนุกกันใช่ค่ะเธอนะหุ่นจะฟิตแอนด์เฟิร์มแบบพี่สาวโอ้ยค่ะดูแบบว่าหุ่นเบาๆแบบนี้แต่เฟิร์มนะคะจะบอกให้ก่อนอย่างเราเนี่ยขอไม่เฟิร์มนะคะเดี๋ยวยังไงดูกันค่ะว่ามีอะไรที่ดีอะไรที่สนุกกันบ้างฝากไว้ด้วยกับอุดรสวยงามดีๆกับที่นี่ค่ะเห็นพี่สาวแบบนี้แล้วอย่ารออะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปขอออกกำลังกายต่อใช่ค่ะเมื่อกี้เรายังเบาๆอยู่เลยนะเบาๆฉะนั้นจะไปขอหนักกว่าเดิมแล้วล่ะคุณผู้ชมจ้ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเบรกหน้าค่ะไปเล่นต่อแล้วสนับสนุนรายการโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหลังจากพักโฆษณาไปเมื่อสักครู่นะคะเราบอกแล้วเราเล่นแอคทิวิตี้กันเยอะมากทั้งเหนื่อยทั้งเปียกเหงื่อออกแต่ที่ได้เกินใครเลยคันตองค่ะมันมากแน่นอนนะคะนะจัดเต็มขนาดนี้ไม่มันก็ไม่รู้จะว่าไงคือจะบอกว่านานทีมากจะลงเล่นน้ำขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราจะเล่นแต่ทางบกไงขี่ ATV นั่นนี่เป็นบนบกหมดเลยแต่พอวันนี้มาน้ำเพิ่งรู้ว่ามันมีเยอะขนาดนี้แล้วก็เสียพลังงานไปขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมขามานั่งชิลๆกันดีกว่าพักๆโซนนี้เรียกว่าอะไรคะคุณน้องคะจะเป็นโซนของเทเรสนะคะก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือระเบียงก็คือจะเป็นง่ายๆใช่แล้วแหละดูบรรยากาศชิลๆนะคะตอนเย็นๆนิดนึงก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงก็คือตอนเช้าเนี่ยเราเห็นเป็นความสวยงามแบบเห็นน้ำเห็นแม่น้ำเห็นเกลียวคลื่นแต่ตอนนี้ก็จะมาเป็นบรรยากาศของเย็นๆธรรมชาติแล้วก็ดูความวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนแหละเอาว่าง่ายๆก็เป็นจุดที่นั่งเทเรสนั่นเองนะคะมีโซนอาหารให้สั่งด้วยแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆให้สั่งเยอะแยะมากมายแต่ที่โชว์อยู่ด้านหน้านี่ค่ะถ้านานเกินจะละลายค่ะคุณผู้ชมคะต้องทานด้านหน้านี่คืออะไรบ้างคะค่ะด้านหน้าก็ถ้าเป็นของข้างหน้าตรงเลยก็จะเป็นในส่วนของสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะสตรอเบอรี่สมูทตี้ใครที่ชอบสตรอเบอรี่ใช่จริงๆตัวนี้ดีมากนะสมมติว่าหลังจากที่เล่นกีฬาทางน้ำละเหนื่อยขึ้นมาปุ๊บกล้ามเนื้อเราต้องการกันนะเสริมแรงสูญเสียไปแล้วใช่สูญเสียไปแล้วแล้วก็ต้องเสริมนิดนึงทานเป็นสตรอเบอรี่ปั่นนะคะกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตนี่ก็จะได้ทั้งโปรตีนเนาะแล้วก็ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเรามุ้งมิ้งนะดูมุ้งมิ้งสาวๆก็อาจจะชอบถ่ายเซลฟี่ดูคือกว่าจะกินได้ละลายค่ะแยกชั้นเรียบร้อยเขามีแยกชั้นอะไรอย่างนี้สวยสวยงามชิมชิมนะคะเป็นไงคะหอมสตรอเบอรี่สมูทตี้มากก็คือปกติเวลาเราเล่นกีฬาแล้วเนี่ยเรากลัวการทานแบบนี้มันอ้วนไหมไม่อ้วนใช่ไหมจริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วแต่คือบางคนก็ใช้นับแคลอรี่เอาเนาะบางคนก็ดูสารอาหารที่เราได้รับนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยถามว่าอ้วนไหมลำพังทานอย่างเดียวคงไม่อ้วนถ้าไปทานพิซซ่า KFC อย่างนี้ควรเครียดจ้ะเวลากินอย่างนั้นควรเครียดกว่านะจ๊ะแต่แบบอย่างนี้ยังคือเหมือนเติมความหวานให้กับร่างกายเราสูญเสียพลังงานไปแล้วจากการดื่มปกติคนก็จะดื่มเกลือแร่แต่อันนี้ก็จะทดแทนอีกอย่างนึงไม่เหมือนเกลือแร่ถ้าเกลือแร่เราก็ได้เหมือนน้ำตาลเนาะเป็นกลูโคสแล้วก็เป็นแร่ธาตุแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเราได้สารอาหารที่มากกว่าเดิมเยอะเยอะในแคลอรี่ที่ใกล้เคียงกันนั่นไงผ่านไปอย่างแรกนะคะอย่างที่สองอยู่ตรงหน้าหนีสดสดสีเขียวละมุนกลมกล่อมขนาดนี้ชื่อว่าอะไรคะแก้วนี้ตัวนี้เป็นกรีนทีแฟรปเป้นะคะกรีนทีเฟรปเป้กรีนทีดียังไงนะคะตัวกรีนทีหรือว่าชาเขียวที่เรารู้ๆกันมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่เยอะนะคะมาปั่นกับนมก็คือได้นั่นแหละได้ในส่วนของแคลเซียมคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนด้วยครบเลยคือช่วยกระดูกด้วยใช่ช่วยแทนการทานอาหารถ้าบางคนยังไม่อยากทานอาหารในมื้อเย็นก็มีสารอาหารเยอะใครที่รักสุขภาพนะคะทานได้หอมอ่ะหอมใช่ไหมหอมกลิ่นชาคุณผู้ชมขาเพราะว่าอย่างสมมติบางที่เราไปกินเนี่ยได้กลิ่นชาน้อยนมเป็นหลักแต่อันนี้หอมกลิ่นชาจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นนมหน่อยอร่อยคนรักสุขภาพทานได้แล้วถ้าเกิดบางคนบอกว่าน้ำมันเบาไป
น้ำมันเบาไปแต่ว่าเราก็ไม่อยากทานอะไรที่มันแหมออกกำลังกายเพิ่งลดน้ำหนักไปได้เมื่อกี้สดๆร้อนๆไป2ขีดนะ ขึ้นมาแบบนี้ทานอะไรอีกดีคะจริงๆถ้าเป็นทานเป็นอาหารไทยๆนิดนึงค่ะจริงๆที่หลายคนนึกไม่ถึงแต่เป็นอาหารลดความอ้วนเหมือนกันจะเป็นในส่วนของส้มตำไก่ย่างที่นี่ก็มีกลางวันเมื่อกลางวันเนี่ยทานไปอาจจะเห็นเป็นอาหารฟิวชั่นนะคะจะเป็นสปาเกตตี้คาโบเนล่าหรือในส่วนของปลาทอดร้อยลี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจัดเต็มคือจัดเต็มซึ่งไม่เหมาะกับมื้อเย็นถ้ามื้อเย็นนี่อ้วนแน่นอนใช่เห็นแล้วถึงขั้นว่าเฮลโลอาหารหรือไขมันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาในการกินเมนูที่แนะนำส้มตำไก่ย่างใช่ดูเหมือนง่ายๆบ้านไก่ย่างไม่อ้วนนะคะเอานึกดูลองนึกออกไหมว่าสมมติว่าหลังจากที่ถ้าพูดถึงผู้ชายเนาะหนุ่มๆอาจจะชอบเล่นกล้ามเขาจะทานไก่กันทานไก่ได้โปรตีนสูงมากนะคะในขณะที่เนื้อไก่เนี่ยมีไขมันค่อนข้างน้อยคือเวลาผู้ชายเล่นฟิตเนสเนาะทานแต่ไก่อกไก่แบบนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่มีส้มตำคือคุณผู้หญิงทานได้บางคนบอกอาหารคลีนอ่ะเพราะแค่ขึ้นว่าอาหารคลีนก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วใช่แต่จริงๆแล้วคลีนอร่อยก็มีส้มตำไก่ย่างจริงส้มตำนี่ก็คลีนนะคะพูดถึงแล้วก็ร้านเราเนี่ยจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยเป็นส่วนอาหารเป็นร้านอาหารจริงจังแบบนี้จะทำส้มตำอร่อยเหรอเพราะว่าส่วนใหญ่ส้มตำต้องยังไงรสเค็มข้างทางค่ะใส่ไปเลยไม่เน้นสะอาดเน้นพริกเยอะๆค่ะใช่แดงปรื้ดเลยอะไรเงี้ยของร้านเราอร่อยเหมือนกันนะคะการันตีได้เลยนี่ไงคุณผู้ชมอยากให้ลองมาชิมเป็นไงใครที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วไม่รู้ไปทานอาหารที่ไหนนะคะเราบอกแล้วแนะนำไปแล้วว่าจริงๆแล้วอาหารคลีนเนี่ยมีเยอะแล้วก็เครื่องดื่มสุขภาพที่เป็นคลีนก็มีเยอะอีกเหมือนกันวันนี้เรายกตัวอย่างมาแค่2อย่างนะจริงๆมีอีกเยอะแหละในที่นี้ที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเสร็จไม่ต้องกลัวนะจ๊ะว่าจะแบบฉันกินแล้วจะเพิ่มน้ำหนักอีกหรือเปล่าฉันเล่นไปแล้วเล่นไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเล่นให้เต็มที่ลดไปเลยแล้วมากินก็ไม่ต้องห่วงว่าอ้วนเพราะของกินทุกอย่างเราเลือกเราคลีนหมดแล้วใช่ไหมคะนี่เป็นไงเราคุณผู้ชมเหนื่อยมาแล้วเติมพลังกันไปแล้วเนี่ยหอมกลุ่นแบบนี้ใครอยากมาทานก็มากันได้ที่เทเรสแห่งนี้นะจ๊ะเทเรสแห่งนี้ก็ยินดีเปิดต้อนรับตลอดเวลาแล้วก็ยังงงกันอยู่ว่าคือที่ไหนย้ำกันอีกรอบนั่นก็คืออุดรวอเตอร์เวิลด์นี่เราหันกันไปบอกว่าเฮ้ยเปิดกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะยังไงก็มากันเยอะๆค่ะมันมีความสุขอร่อยกับการออกกำลังกายนะศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งนี้แล้วก็ยังได้ทานอาหารอร่อยอร่อยกับเทเรสแห่งนี้ด้วยนะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะที่วันนี้อัปเดตไทยแลนด์พาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันนะจังหวัดอุดรจริงๆแล้วเป็นจังหวัดที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเมืองผ่านหรือเป็นเมืองใหญ่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่กี่แหล่งตอนนี้เรามีเพิ่มอีกหนึ่งแหล่งแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะที่เราจะพาไปสัมผัสจริงๆกับอุดรธานีแห่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นยังมีอะไรให้รอติดตามบ้างรอชมกันในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยววันนี้ต้องกราบขอบคุณสาวสวยของเราก่อนเลยขอบคุณคุณตองมากๆค่ะให้ความรู้กับเราด้วยและสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะต้องกราบขอบคุณนะคะ PTT Global Chemical ที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะแล้วแบบนี้เราเห็นในอากาศทั่วๆไปที่คนเล่นพารามอเตอร์กันต้องเล่นเวลากี่โมงถึงกี่โมง มีช่วงไหมคะมีช่วงระยะเวลาครับเราต้องดูกับที่อากาศนะครับอากาศถ้าช่วงเช้าเนี่ยต้องอยู่ที่เวลาอากาศนิ่งๆเนี่ยเราจะการเทคออฟการบินเนี่ยมันจะทำให้สมูทในการบินโอ้โหครับพี่ใหญ่เล่นมานานอย่างนี้ช่วยในเรื่องไหนบ้างดีกว่าในการขับพารามอเตอร์เรื่องจิตใจนะครับผมจิตใจด้วยจิตใจทำให้เรารู้สึกว่าการตัดสินใจเราเนี่ยคือมีสมาธิขึ้นฝึกสมาธิฝึกสมาธินะคะในเรื่องของการขับมอเตอร์เพราะว่าใจต้องแน่วแน่ครับผมต้องถึงจังหวะต้องรู้ดึงรู้ปล่อยใช่ไหมคะ